สวัสดีครับฟ้าสายฟาร์มเชอรี่ติดทองไชน่านะครับวันนี้ก็อยากจะมาสื่อสารในเรื่องของโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลโดยมีธ.ก.ส.เป็นผู้ดำเนินการนะครับท่านที่มีหนี้ไม่เกิน300,000ณวันที่30 กันยายนนะครับอย่าลืมมาแสดงความประสงค์ด่วนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังรับสมัครอยู่นะครับท่านสมัครในแอปของธ.ก.ส. BAAC Mobileครับเวลาท่านสมัครเสร็จปุ๊บระบบก็จะมาโชว์ที่ธ.ก.ส.ธ.ก.ส.ก็จะนัดหมายท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปทำข้อตกลงนะครับพักชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนะครับ3ปีนี้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยนะครับยกเว้นว่าดอกเดิมท่านต้องรับผิดชอบเองถ้าท่านมาชำระดอกเบี้ยในช่วงที่ระหว่างพักชำระหนี้เนี่ยเขาจะนำมาตัดต้นให้ 50% นะครับแล้วก็ตัดดอกอีก 50% นะครับเป็นการลดภาระให้ท่านเกษตรกรนะครับก็มีโอกาสดีๆอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับรีบมาสมัครด่วนนะครับเราจะได้รีบพักหนี้กัน3ปีนะครับจะได้มีโอกาสไปฟื้นฟูนอกจากนี้ท่านยังกู้ฟื้นฟูได้อีกไม่เกินรายละ 100,000 บาทด้วยนะครับก็เป็นโอกาสแล้วก็รีบไปสมัครกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ